อุ้ยคุยกันเต็มเลยใครอยู่ข้างหลังบ้างอ่ะเฮ้ยอยู่กันเต็มเลยอ่ะเจอผมไปนี่ครับผมไปล่างมาเนี่ยครับเฮ้ยเออการไม่ไปไหนกันวันนี้ไปถ่ายอันนี้ด้วยกันเธอนอกใจฉันหรอยิมนิดหน่อยนะติวเตอร์เธอแย่งแฟนฉันนะใช่หรอทุกบ้านอะไรเงี้ยแย่งแฟนติวเตอร์เธอแย่งแฟนฉันหรอไม่ได้แย่งตายแล้วยิมมาหาเตอร์ต้องบอกแล้วว่าแบบไม่ได้แย่งนี่แฟนผมต้องพูดอย่างนี้เอาไม่เธอแย่งแฟนฉันหรอนี่แย่งนี่แฟนกูสิ้นสิ้นมากเลยสัสพี่กล้าเรียกมาทีละคนเหรอฮะไม่ก็คือคุยไปเรื่อยๆก็คือมันเหงาไงก็เริ่มใช้ iPad ที่ซื้อมาช่วย iPad ก่อนใช้ iPad ที่ซื้อมาโทรหาทุกคนแล้วบังคับครูเข็นให้เข้ามาเดี๋ยวใครไปคิวต่อไปฮะยังไม่มีอ้าวมันต้องไปทีละคนไงทีละคนก็คืออยากวางแล้วก็เลยถามว่าคิวต่อไปเป็นใครเพิ่มคนอีกรู้ว่าแชร์แต่ว่าเดี๋ยวยิ้มก็ได้ไปแต่เข้ามายิ้มเข้ามาในคอนเทนต์อะไรพูดอะไรยิ้มบอกแล้วใช่ไหมว่าให้คิดก่อนที่จะพูดให้เรียบเรียงก่อนไม่ใช่พูดออกมาเลยโดยที่แบบตัวเองก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรไปก็กำลังเรียบเรียงใหม่เรียบเรียงว่าเรียกว่าตัวเองพูดอะไรก็ไม่รู้วันนี้พาติวเตอร์ไปดูดาวพลูโตยังใช่วันนี้ติวพลูโตมาเหรอใช่พลูโตมาจริงอ๋อเก็ตละเก็ตพลูโตคืออะไรเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูอะไรดาวพลูโตดาวพลูโตหรอมีคนถามว่าพี่ยิมเป็นสายด้านไหนของพี่ก้าอะไรนะวะมีคนถามว่าพี่ยิมเป็นสถานะไหนของพี่ก้าผัวไงเฮ้ยเฮ้ยหันมาทำไมไม่มีอะไรฉันไม่ได้แย่งแฟนเธอจ้ะมันคนละอันจนจ้ะยิมมีสามีเป็นติวเตอร์ก้ามีสามีเป็นยิมไม่สถานะไม่ทับซ้อนจ้ะโอเคได้เห็นไหมสถานะทับซ้อนไหมไม่ทับซ้อนเลยเออไม่ทับซ้อนต้องติวเตอร์บอกไม่ถูกต้องทำไมถึงไม่ถูกต้องมีลิสต์นะติวเตอร์มีลิสต์มีลิสต์ฉันไม่ชอบติวเตอร์ยิมเอาติวเตอร์ออกไปจากรถติวเตอร์ในการติวเตอร์บอกติวเตอร์ไม่ผิดติวเตอร์ผิดจ้ะถ้าฉันบอกว่าผิดก็คือผิดฉันเป็นครูนะครูถ้าฉันบอกว่าผิดก็คือต้องผิดฉันให้สูตรคะแนนได้นะติวเตอร์พูดอะไรขยับปากขมิบพี่กล้ารังแกติวเตอร์ล่ะยิมอย่าเล่นผมไปตัดผมเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวเพิ่งถ่ายวันนี้เสร็จเดี๋ยวเนี่ยลาถ่ายวันนี้เสร็จเดี๋ยวไปตัดข้างซ้ายข้างขวาของยิมมีใครอยู่ข้างซ้ายของยิมมีใครอยู่ข้างขวามีครูเบิร์ดฮะครูเบิร์ดเฮ้ยครูพี่เบิร์ดเอาจริงอย่าเข้ามาแบบนี้มันน่ากลัวอย่าเข้ามาแบบนี้มันเข้าเร็วไปเข้าใจไหมแล้วมันเข้ามาจากข้างหลังน่ากลัวเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายเป็นพี่อุทยาผู้ช่วยครูเบิร์ตผู้ช่วยอะไรล่ะผู้ช่วยครูเบิร์ตนี่เพิ่งไปถ่ายมาเสร็จไปถ่ายอะไรมาจ๊ะมันไปถ่ายโปสเตอร์เล่นๆสองคนเฮ้ยแล้วส่งแอบหรอแอบทำคอนเทนต์สองคนหรอไปถ่ายรูปไปเฉยแอบทำคอนเทนต์ใจสู้อยู่นะเฮ้ยสู้ไม่มีรูปคู่ใจคู่ใจสู้อยู่นะเอาจริงๆเราต้องสู้ยิมติวเตอร์ยิมต้องสู้นะเราต้องชนะซีนิวให้ได้เลยจริงอ่ะเราต้องเป็นคู่3ที่ดังกว่าคู่1ใช่เหรอ
เราต้องเป็นคู่สามที่ยืนหนึ่งใช่เราต้องเป็นคู่สามที่ยืนหนึ่งถึงเราจะออกมา EP ละสองวิอะไรก็แล้วแต่ต้องสู้สองวิไทยเล่น2คนเขาบอกว่าเนี่ยไทยเล่น2คนบ้าจ่ะมีคนขับรถ1คนมีอยู่คนข้างหลังยิมอีก1คนเป็น4ค่ะ4พี่กาไปอะไรล่ะวันนี้ฉันไปสอนมาแล้วฉันก็กลับมาโดนทอมมี่หลอกว่าแบบ you eat view แล้วก็จับไปที่ eat view ทอมมี่บอกว่ากลับบ้านก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะอย่างเงี้ยสรุปก็ทุกคนก็กลับบ้านกลับบ้านก็คือกูไม่เจอใครแล้วกูก็แล้วก็เลยเหงาเลยอยู่คนเดียวเหงาไลฟ์พี่ก้าเดี๋ยวจะไปนะไปไหนก็ไปเถอะฉันต้องให้เวลาหมดเวลาแล้วเพราะว่าต้องให้ท่านต่อไปเข้ามาแล้วได้หมดคิวเวลาเรียบร้อยโอเคหมดเวลาของกูหมดคิวติวเตอร์ฟอร์กูยังฟอร์กูหรือยังติวเตอร์ฟอร์พี่ก้าหรือยังยังเลยครับนี่แอดไปเลยแอดตอนนี้เลยเป็นคนแบบนี้นี่เร็วๆเลยโอเคพี่ก้าฟอร์แล้วครับเฮ้ยเร็วจังฟอร์แล้วโกโหฟอร์แล้วพี่ก้าพิมพ์ฟอร์แล้วแต่ติวเตอร์มาให้ดูโกโหฟอร์แล้วแหมยอดฉันก็ฟอร์แล้วนะนี่ไงฟอร์แล้วฉันฟอร์เธอยังยังแต่พี่ก้าไม่ได้ฟอร์ทวิตเตอร์ยิมยิมฟอร์พี่ก้าแล้วยิมก็กดบล็อกไงยิมทวิตเตอร์ยิมอ่ะมียอดฟอลโล่เท่าไหร่3 4,000 กว่าแล้ว4 4,000 หรอใช่ฉันยอดฟอลโล่ 18,000 จ้ะอย่ามาเทียบท่าน 18,000 แล้วมันใน IG ไม่ใช่หรอ18,000 ใน Twitter จ้ะใน IG 20,000 จ้ะรอแป๊บอยู่บอกรอแป๊บรออีกประมาณสัก2อาทิตย์เพิ่มขึ้นอีก100ไม่หรอกเธอไม่ทันฉันหรอกจ้ะเธอไม่ดังเท่าฉันเพราะว่าฉันมีคู่จิ้นเป็นจิมมี่ทอมมี่ฉันคือคู่จิ้นระดับบนเดี๋ยวรอยิ้มแป๊บนึงนานไหมไม่นานไม่นานคือเท่าไหร่สิ้นปีนี้เจอกันเลยรีบตามขึ้นมานะจ๊ะได้ถ้าทำได้ก็ตามขึ้นมานะจ๊ะได้ก็เผื่อกลางปีนี้เลยไม่หนุกไปออกไป okay. ออกไปบ๊ายบายพี่ก้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะติวเตอร์ไปเลยยิ้มพี่ยุมามาทำไมพี่กล้าจัดการพี่ยุเลยบ๊ายบายยุเข้ามาสิยุยุเข้ามาก่อนเมาเน็ตเจมหน่อยกับกูก้าไม่รู้จริงหรือเล่นอ่ะเมายังไม่รู้จริงหรือเล่นมาแล้วจ้ะจับเวลา2นาทีสวัสดีครับคือ2นาทีในความแบบว่าอย่านะคืออะไรติดขัดนี่นะครับ2นาทีในรูปแบบไม่มีเน็ตด้วยนี่คือไม่มีเน็ตหรอเธอไม่มีเน็ตจ้ะโอเคกระตุกจ้ะวันหลังพี่มาตัดผมครับมันยังไม่ได้ถามเลยตอบทำไมอ่ะอยู่ดีๆก็ตอบสารภาพอ้าวตอบอะไรคืออะไรเอ๊ะอันนี้ตัดผมแล้วเหรอยังพี่กำลังตัดครับกำลังรอตัดเสริมอะไรสกินเฮดก็กะอยู่สกินเฮดแต่กลัวมันขึ้นไปก็เลยโอ๊ยอะไรเนี่ยงงผมอะไรอ่ะผมไม่นี่เวลาไปตัดผมอ่ะก็สระผมให้เขาหน่อยไม่ใช่ไปพึ่งร้านตัดผมเข้าใจไหมไม่สระแล้วพี่แต่ว่าเหมือนกับมันอยู่บ้านไงก็เลยแบบเซอร์ๆอย่างงี้วะเขาบอกว่าให้โดเนทค่าเน็ตให้ศิลปภจ้ะเออแต่ทำไมทุกครั้งที่เน็ตแบบไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันจะเน็ตไม่ดีตลอดพี่เขาบอกว่าเอาค่าเอาบัญชีเธอมาเดี๋ยวจ่ายค่าเน็ตให้เน็ตรีบให้บัญชีเร็ว
เกรงใจครับไม่เป็นไรครับเราต้องได้เนทตอนนี้เราเหลือเวลา1นาทีอยากคุยอะไรกับแฟนคลับไหนพูดซิเลิศปะสวัสดีครับก็ฝากผลงานเนทแล้วก็ฝากผลงานพี่ก้าไว้ด้วยนะครับมีเยอะมากของพี่ก้าพูดไม่หมดเขาบอกว่าผมกระดกมากผมกระดกใช่ครับเซอร์ๆครับเพราะว่ามาตัดผมไงครับก็จะได้เดียวคําว่าเซอร์กับไม่สระผมมันใกล้กันสระพี่สระหรือสระงั้นแสดงว่าเราจะต้องรอดูว่าผมทรงถัดไปของคุณเน็ตจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะไม่ก็ทรงเดิมๆแหละพี่แต่แค่แบบมาให้เขาเล็มนิดนึงแบบเล็มเนี้ยผมมึงเอาคุยกันตรงนี้ตรงนั้นมีช่างปะฮะมีแต่เขาอยู่ในร้านไงทำไมหรออ๋อเน็ตเขารู้จักหรือเปล่าว่าเล็มนิดนึงอะรู้จักสนิทกันอ๋อสนิทกันใช่ไหมเขารู้จักใช่ไหมใช่โปรโมทร้านเขาได้เลยค่ะว่าควรไปร้านนี้เพราะเขารู้จักคําว่าเล็มนิดนึงใช่ครับมาแล้วทองหล่อครับผมชื่อร้านนี่ร้านนี้เลยเนาะเป็นคอนเซ็ปต์เล็มนิดนึงได้เล็มนิดนึงได้ครับผมเนาะบางคนไม่รู้จักคําว่าเล็มนิดนึงจริงจริงจริงครับเอาสองทีแล้วจริงอะไรไม่เหมือนอันนี้จริงคือเหมือนกับเคยเจอตอนเด็กเหมือนกันว่าแบบเล็มนิดเดียวแต่คือแบบทั้งหัวเลยมืออันนั้นบอกเขาตัดทรงนักเรียนหรือเปล่าถ้าตัดทรงนักเรียนมันก็มีหัวอยู่แล้วเออนั่นดิเนาะพี่เออเข้าใจไหมมึงขออย่างเดียวก่อนที่เราจะลาจากร้านนี้ไปก่อนที่เราจะลาจากร้านนี้ไปขออย่างเดียวพายิมไปตัดผมให้หน่อยเออยิ้มไม่ตัดผมทำไมยิ้มไม่ตัดผมอ่ะนะผมยาวมากตัดผมไว้หน่อยสำหรับวันนี้ครบ2นาทีแล้วกับคุณเนทเกินมา1นาทีด้วยคุณกินเวลาเกลได้ครับโทษทีครับเกลเกลคืออะไรอ่ะเกลคือแยกเร็วเกลคือแยกโอเคครับได้ครับแยกครับเกลไปครับเฮ้ยใครสวัสดีครับทำไมหน้ามืดจังผมอยู่บนรถครับพี่ก้าสวัสดีครับตอนนี้เราเข้าสู่คอนเซปต์ในการพูดคุยในคอนเซปต์2นาทีเกล2นาทีเกล2นาทีเกลเราก็จะคุยตอนนี้เริ่มจับเวลาจากตอนนี้18:50 18:52 เราจะหยุดคุยกับน้องนิวเลยทันทีโอเคเลิศปะคุยเลยกันดีครับพี่ก้าเป็นคอนเซปต์เลิศอ่ะคราวนี้นิวไปไหนอ๋อวันนี้มาบิ๊กซีกับคุณพ่อครับเราไปบิ๊กซีกับคุณพ่อไปซื้ออะไรมาบ้างคะมาซื้อยาสระผมนิวตอบเร็วๆนิวตอบเร็วๆมาซื้อยาสระผมแล้วมาซื้อเกลือขัดผิวมาซื้อของใช้ในบ้านครับพี่ก้าอ๋อโอเคนิวคิดว่าเราจะเป็นเกลือได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้ยังคิดว่ายังเป็นเกลือได้ไม่เยอะขนาดครับแต่ว่าถ้าเรียนเวิร์คช็อปตอบเร็วๆตอบเร็วๆคิดว่าจะเป็นเกลือได้ 100% แน่นอนครับพี่ก้าได้ 100% เอาอย่างนี้นิวครับให้นิยามถึง4พึก1ประโยคนิยามโอ้โหนิยามเร็วๆจะหมดเวลาแล้วนิวหล่อรวยเก่งครับ3คำรอรวยเก่งใช่ไม่น่าจะใช่อันนี้คือนิยามว่ารอรวยเก่งต้องจบคำว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ถูกไหมคุณเอวคุณเอวได้ครับตอนนี้เวลาเกือบ1ทุ่มแล้วคุณนิวคุณนิวนี่มันต้องหมดที่53สิมันถึงจะ2นาทีนิวโอเคครับได้คุณนิวยังจะกินข้าวอีกไหมเดี๋ยวกลับบ้านไปกินครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแล้วนิวจะออกกําลังกายไหมเพราะว่าหลังจากที่เราเจอกันตอนนั้นนิวขึ้นมา2กิโลลดแล้วครับพี่ก้าตอนนั้นหลังจากกลับมาเที่ยวก็คือลดแล้วลดแล้วใช่แต่ว่ามันเขาบอกเขาชอบเสียงหัวเราะนิวมากจ้ะมีคนด่าฉันว่าอยากกดดันน้องจ้ะน้องกดดันตัวเองจ้ะฉันไม่เคยกดดันน้องเอาจริงจริงขอพี่ก้าไม่กดดันเลยใช่ไหมครับใช่ฉันไม่เคยกดดันน้องน้องกดดันตัวเองอ่ะตอนนี้ฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยตอนนี้กำลังจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเราปิดท้ายด้วยการฝากแฟนคลับมาอยากฝากให้ติดอยากฝากให้รอติดตามผลงานเรื่องนิ่งเฮียก็หางประซื่อนะครับแล้วก็
ใน YouTube ก็น่าจะมีเพลงปล่อยออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆที่ได้ทำกับพี่ๆในดูมันดีเนี่ยก็ฝากให้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหอ้อมอกอ้อมใจต้องร้องเพลงลูกทุ่งแล้วตอนนี้ถ้ามันในระดับนี้ผมไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะพี่ก้าไม่รู้เดี๋ยวว่ากันเผื่อมันมีคอนเทนต์ร้องเพลงลูกทุ่งออกมาในสักวันน่ะเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ต้องลาน้องนิวไปก่อนเพราะเราเลยเวลามานานแล้วใช่ครับบ๊ายบายเก่งมากจ้ะบ๊ายบายครับรายการสองนาทีเกี้ยวสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายโลดใครเข้ามาเราก็จะเรียกขึ้นมาแล้วก็คุยกันสองนาทีแล้วแยกเฮ้ยอ๋อสวัสดีครับพี่ก้าเฮ้ยอ่ะนัดรายการของซันคือ2นาทีเกล2นาทีคุณคิดว่า2นาทีเกลคืออะไร2นาทีเกลก็คือ2นาทีแยกย้ายใช่มั้ยครับใช่เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของฉันที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราจะเดินเจอกันตามห้างตามสวนสาธารณะเข้าใจมั้ยแล้วเราก็ต้องคุยกัน2นาทีแบบเป็นพิธีได้แล้วอันนี้คือจับเวลายังครับ2นาทียังไม่จับเราก็ต้องอธิบายคอนเซ็ปต์ก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาแล้วนะได้เลยตื่นเต้นอ่ะจับเวลาตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณนัทตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่กับพี่กาครับกำลังนั่งอยู่ในห้องไม่มีอะไรทำครับแล้วห้องของตัวเองตอนแต่งเป็นคอนเซ็ปต์อะไรเป็นคอนเซ็ปต์เรียบง่ายครับผมแต่ว่าไม่ธรรมดาเกินไปครับไม่ธรรมดาเกินไปได้ข่าวว่าโคมไฟก็คือสวยงามก็สวยงามอันนี้โชว์จ้ะไม่ได้บอกครับโอเคน้องนัดกินข้าวยังคะนัดเหรอครับนัดเพิ่งกินข้าวไปครับกินข้าวไปเยอะไหมกินไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับจะเน้นกลับมากกว่าครับมื้อนี้เน้นกลับมากกว่าจะได้ไม่อ้วนหรอก็ใช่ครับผมเชิญตอนนี้50วิแล้ว50วิโอ้ยอุ้ยอุ้ยทุกอย่างมันไวมากครับทุกคนทุกอย่างมันไวมากน้องนัทยังชอบสีผมสีนี้อยู่ไหมนัทเหรอครับนัทถ้าสีนี้ไม่เริ่มบูดแล้วครับผมเริ่มอยากเปลี่ยนสีไม่ก็กลับไปเป็นสีปกติของตัวเองแล้วครับถ้าอยากเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรอยากเปลี่ยนเป็นสีสีแดงแล้วอันนี้แรงไปครับน่าจะเป็นแบบสีคล้ายๆเดิมนะครับผมสีแดงนี่สีแดงนี่เชื่อมพี่สันหรือเปล่าสีแดงนี้ใช่ครับผมเป็นสีของโควิดอ่ะนัดตอนนี้เหลือเวลาอีก30วิให้นิยามความเป็นแม็กในสายตานัดเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับแม็กรู้สึกว่าพี่แม็กเป็นคนที่ตลกครับผมอยู่ด้วยแล้วเฮฮาแล้วก็เป็นคนแบบกวนๆแต่ว่านิสัยดีครับเฮ้ยนิสัยตาหลอกกันไม่ได้นะโอ้โหทำไมครับสายตาที่ผมปิดตาค่ะเห็นตอนนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเราจะคุยแค่2นาทีเท่านั้นการคุย2นาทีนี้มันจะเป็น2นาทีที่แบบว่าบอกทุกคนว่ามาเพื่อให้หายคิดถึงแต่ยังคิดถึงอยู่อ๋อเข้าใจไหมอ่ะก็แสดงว่าเราแฟนคลับก่อนที่จะไปก่อนครับผมก็หมด2นาทีนี้แล้วนะครับทุกคนก็อย่ายังคิดถึงทุกคนอยู่เลยครับยังไม่อยากไปเลยแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันอีกครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณวิกาที่เชิญมาร่วมรายการครับเป็น2นาทีที่มีค่ามากๆเลยทุกคนมันเจ็บอยู่ที่อกนะมันแบบว่าอยากคุยต่อแหละแต่มันหมดคอนเซ็ปต์เอาไว้ครั้งหน้าได้เดี๋ยวรอดูแขกรับเชิญจะเป็นใครคนต่อไปครับหรือพี่นัทจะดูแขกรับเชิญรอดูแขกรับเชิญด้วยเอารอได้เหรอมันต้องตอนนี้ยังไม่มีแขกรับเชิญหรอครับยังไม่มีเอ้ยไม่ได้สิเราต้องบอกว่าแขกรับเชิญกำลังเตรียมตัวอยู่โอ้ไม่มีใครเตรียมตัวกับฉันเลยก็แล้วอ่ะน้องนัทไปพักแล้วก็ลองแอบดูอยู่ไปนู่นนี่นั่นถ้าแบบว่าอยากจะกลับเข้ามาแบบอยากคุยกับคนนี้จังอยากคุยวันนี้2นาทีก็คือทักมาเดี๋ยวลากขึ้นมาได้ครับผมสําหรับวันนี้บ๊ายบายน้องนัทจ้ะ2นาทีเกลไปแยก
เดี๋ยวรอดูโอเคครับโอเคเกี่ยวละเกี่ยวละอี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 ป่ะ